ทิ้งไทยอุดริ้งยิงว้าไม่โดนไม่ถึงตัวกูหรอกเว้ยโอเคครับวันนี้ชอบดูเกมเราจะมาเล่นเกม One Piece Pirate Warrior 3 Chapter 2 EP 3ใช้ผู้มีเข้าหัวร้อยล้านไปลุยกับเบลลี่มี่ครับจัดไปนี่ครับโรบินมาเป็นพวกเราแล้วแต่ยังไม่เอาแค่หนึ่งอยู่เลยแล้วเรารอบนี้เราเล่นโซโล่บ้างแล้วกันนะโอเคเปลี่ยนไม่ได้ครับมันมีเสื้อชุดอะ2แบบอย่างนี้เปลี่ยนชุดนะมันจะมี2แบบคือแบบแรกก็คือที่สู้กับมีฮอคแล้วยังมีดาบครบอยู่ส่วนอีกแบบนึงก็จะเป็นดาบที่ไปได้มาจากไอเบอร์เห็นจุดเริ่มต้นนั่นนะครับ2เล่มนั่นน่ะยูบาชิริกับซันไดคิเนสิกมั้งไม่ใช่โอ้ดูเหมือนว่าจะหนีพวกทหารเรือบ้านนะโชคดีจริงๆเลยโอ้สกินอดอชิกะมันเป็นศัตรูนะขึ้นมาบริได้ยังไงเนี่ยสวยชะมัดเลยนี่เธอทำไมยังรอดมาได้ล่ะมังกี้ดีลูฟี่เธอน่ะผมไม่ลืมไปแล้วหรอกนะว่าเธอทำอะไรไว้กับฉันเฮ้ยลูฟี่แกลูฟี่แกมาหาทำอะไรกับสาวตัวคนนี้เหรอเฮ้ยเธอน่ะอย่ามาโกหกกันเลยฉันไม่ได้ทำอะไรเธอซะหน่อยไม่หรอกก็เพราะเธอดันมายุ่งเรื่องของฉันนะสิงั้นก็ช่วยรับผิดชอบด้วยนะพูดเรื่องอะไรไม่เห็นเข้าใจเลยมีอะไรก็พูดมาเลยเถอะขอฉันเข้าเป็นพวกด้วยคนละกันนะนิโคโรบินมิสซันเดย์ตอนนั้นเธอน่ะช่วยฉันที่อยากจะตายเอางั้นนั่นแหละเป็นความผิดของเธอละฉันน่ะไม่มีที่จะไปหรือว่าจะกลับไปอีกแล้วดังนั้นถึงได้ขึ้นมาอยู่บนเรือลำนี้ไงงั้นเหรอนั่นก็ช่วยไม่ได้ได้เลยลูฟี่อย่าห่วงเลยเนี่ยไม่ได้เป็นคนเลวหรอกนะอะไรตกลงมาซากเรือหล่นลงมาจากท้องฟ้าสิ่งที่ผู้คนสามารถจินตนาการได้กำลังจะเป็นจริงเรือโคตรใหญ่แบบใหญ่เบิ้มอ่ะใหญ่กว่าเมลลี่สิบเท่านั่นมันเรือกาเลออนจากท้องฟ้าเหรอหรือว่าจะเป็นก็เห็นท้องฟ้ารู้ได้ยังไงวะนอกจากนี้เรือกาเลออนตกลงมาจากท้องฟ้าและกุมโบฟางยังสังเกตได้ว่าล็อกโคชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าลูฟี่และพระขวดตัดสินใจว่าจะไปที่เกาะแห่งท้องฟ้าเพื่อเขาขึ้นฝั่งไปหาข้อมูลที่จายาในเมืองม็อกทาวน์แต่ทว่ามันเต็มไปด้วยพวกโจรสลัดเฮ้ยแกสินหน้าที่มีค่าหัว30ล้านเบรลีอะไรอ่ะเอาเฮ้ยเดี๋ยวพ่อฟันหัวแบะเลยมีอะไรเหรอไอ้ลูกกระจกคำถามนั่นน่ะแกนั่นแหละตอบมาผมจะเตรียมพร้อมแล้วสินะแกน่ะเดี๋ยวก่อนลูฟี่เรายังไม่ได้หาข้อมูลเลยนะนี่คุณลุงพวกเราไปที่ก่อนท้องฟ้ารู้วิธีอะไรบ้างหรือเปล่าว้าว่าอะไรมาอาคิเรตะซิเอาจริงว่ะแทนที่ข้าตั้งใจทดสอบแกเพื่อเอามาเป็นลูกน้องซะหน่อยนะก็แค่พวกเพ้อฝันเท่านั้นเองก็ให้ท้องฟ้าเหรอเอามองคนที่ไร้ตามความฝันแบบนั้นมันทำให้ข้าอยากจะทำแบบนี้ดูรอเดี๋ยวล่ะตอนนี้ห้ามตอบโต้เด็ดขาดเรียบผ่านจากสองคนนั้นออกไปซะในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะก็ให้ท้องฟ้าน่ะมีอยู่จริงรู้ปะนายไอยุคใหม่ที่ไอคนพวกนั้นมันพูดกันน่ะตลกสิ้นดีเลยยุคของเจ้าสลัดที่ได้ตามความฝันมันจบไปแล้วอย่างนั้นเหรอ
ความฝันของคนเราน่ะไม่มีที่สิ้นสุดหรอกใช่ไหมล่ะจงขนเลาะเยาะแล้วอย่างไรถ้าหากจะไปสู่ความสูงสุดแล้วล่ะก็ไอการทะเลาะกันมันก็แค่นั้นแหละลูฟี่ไปกันเถอะเมื่อกี้คือมาเชดูทิสแบบนั้นคนที่เอสไล่ตามมาแหละชายผู้มีข้าวหัวร้อยร้านโซราจิมะの情報を得るため พวกเขาจอดเรือที่เกาะจายาเพื่อเขาหาข้อมูลเกี่ยวกับเกาะท้องฟ้าแต่พวกเขาไม่สามารถรับเบาะแสได้เลยในเมืองมีแต่อาชญากรที่ม็อกทาวしかしロビンが一つแต่ถ้าว่าโรบินมีข้อมูลชิ้นหนึ่งเธอได้ยินนะว่ามีคนที่ถูกขับไล่ออกไปจากเกาะเขาพูดเรื่องเกี่ยวกับความฝันของเขาเขาอาศัยอยู่ใกล้ๆนี้ชายคนนั้นชื่อมองบังคิกเก็ตเขาเป็นลูกหลานของมองบังโรแลนด์ชายที่โกหกเกี่ยวกับเมืองแห่งขุมทองและถูกประหารชีวิตเรื่องราวของเขาถูกทำมาเป็นหนังสือชื่อโรแลนด์จอมโกหกคิกเก็ตค้นหาเมืองขุมทองเพื่อล้างชื่อของบรรพบุรุษของเขาเขาช่วยพวกลูฟี่และค้นหาก่อยช่องฟ้าและตระหนักว่าต่างคนต่างไล่ตามความฝันเหมือนกันเขาสัญญาว่าจะช่วยวิธีเดียวที่จะไปก่อยท้องฟ้าได้คือการขึ้นไปที่น็อกทับสตีมในการทำเช่นนั้นพวกเขาจะเป็นต้องซ่อมแซมโกอิงแมรี่ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากการเดินทางอันยาวนานหลังจากฝากฝังโกอิงแมรี่ไว้กับคิกเก็ตลูฟี่และพวกพ้องออกเดินทางเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางและคนที่เข้ามาขัดขวางเส้นทางของเขาก็คือเบลามี่เจ้าสลัดจากเมืองล็อกทาวเบลามี่ได้ชิงทองไปจากคิกเก็ตคิกเก็ตได้ค้นหาทองคำมาเป็นระยะเวลาหลายปีและนั่นเป็นข้อพิสูจน์เดียวของเขาว่าเมืองขุมทองนั้นมีอยู่จริงเมื่อลูฟี่และพวกพ้องกลับมาเห็นคิกเก็ตพวกเขาโกรธจัดด้วยการกระทำที่ไร้หัวใจของเบรามี่ก่อนจะเดินทางไปที่เกาะท้องฟ้าพวกเขาตัดสินใจว่าจะไปเอาทองกลับคืนมาให้กับคิกเก็ตโอเคมาชิงทองคืนจากไอ้เบรามี่มันเอาทองไปจากลงหัวเกาลัดโอเคจัดไปไม่ต้องมาพูดเรื่องจำเป็นอะไรทั้งนั้นลุยเลยอัพเดทเบลาเม่แกอยู่ไหนเอาทองขึ้นมาไอ้บ้าอย่าสวยเออโรบินมาให้ใช้ไวจังเออหนึ่งตายก็ฟันดาบที่ตัดเหล็กได้เฉียวนับเลยอย่านี่ครับดาบของโซโลจะมี3มันแล้วปกติจะเป็นดาบสีดำ2แล้วก็สีขาว1นะรอบนี้เราไปเอามาแล้วไปเอามาง่ายก็ไปลุยกับสวอเกอร์ที่ตอนนั้นนะครับที่เจอมันครั้งแรกอ่ะเมื่อเห็นจุดเริ่มต้นและจุดจบนั่นแหละไปเล่นโซโลแล้วก็จะได้มานะโอ้โหเท่ยาไปโดนใครเลยสวยฟันนี่เราเยี่ยมปั้นสวยเป็นไงใหญ่เยี่ยมตบสวยแขนขาวดีนี่มันอยู่ไหนโอ้โหอยู่นี่ไงนี่เราเรียบร้อยใช้ไปเลยแต่จริงแล้วเราต้องโคหัวด้วยมันจะเก่งขึ้นหรือเปล่าไม่รู้สิอย่าเลยมังกรนี่มินิสักดิต่อไปก็จะลุยใครอ่ะโน้นก่อนแล้วกันประตูมันยังไม่เปิดนะเร็วเดี๋ยวตีหมดโอเคสันทูริเองดอมเจนเฟอร์โอ้โหสวยเรียบร้อยโอเคทีนี้จะมีทางไหนเปิดก่อนบ้างอ่ะโอเคครับมาเก็บของนามิก่อนแล้วกันเดี๋ยวลูฟี่ค่อยไปเก็บทีหลังเอาฟันไม่โดนฟันโดนวะฟันมันจะโดนเปิดแล้วโอเคงั้นลุยโลดมาอะไรเอ่ยย่าเฮ้ยเอาฟันไม่โดนนี่เราไม้ถึงตัวก่อนแล้วค่อยฟันใส่เพื่อนไม่งั้นมันจะโดนได้ยังไงแล้วมันออกไปไหนกันอ่ะเฮ้ยกูอยู่ข้างในมาเล่นกันข้างในนี่จะได้เคลียร์ไปด้วย
เดี๋ยวไปเคลียร์อะไรเอ่ยก่อนดีวะไปเอาอะไรเอ่ยก่อนแล้วกันนะมันไม่ใช่เควสหลักครับตรงนี้เราตรงนู้นเควสหลักไอ้รูปอะไรเอ่ยนู่นก็คือไปฆ่ามันนั่นแหละแล้วถึงจะได้มานะโอเคอยู่ไหนล่ะเอาอันแน่นแน่นไงพอดีอาบเสร็จดาบอาบเสร็จพอดีอาบเสร็จอะไรวะจะอาบน้ำเหรอเรียบร้อยโอเคได้แล้วอีเวนต์แรกฉันเสียเวลาไปมากแล้วนะบอกมาสักทีว่าเบลมี่อยู่ที่ไหนแกคิดว่าฉันจะเอาทองไปเหรอไอคนโกหกนั่นบอกมางั้นเหรอมันคือสายเลือดของเจ้าโกหกโรแลนน่ะโรแลนเหรอเจ้าโกหกไหนเราขยายความสิเธอไม่รู้เหรอเขาเป็นนักสำรวจที่มีชื่อเสียงบองบังโรแลนด์ราชาเชื่อในคำพูดของเขาเขาเลยออกตามหาคงทองแชนดราแต่พอถึงแล้วก็กลับไม่เห็นอะไรเลยมีแต่สิ่งว่างเปล่าราชากดมากและสั่งปังหาโรแลนด์และคำพูดสุดท้ายของโรแลนด์ก็คือใช่แล้วล่ะผมทอนอ่ะก็จมไปในทะเลแน่ๆเลยไม่เห็นจะมีเหตุผลอะไรที่ต้องมาสู้เพื่อสายเลือดของจังโกนั่นแหละจริงไหมเรื่องนั้นกัปตันของพวกเราจะเป็นคนตัดสินเองแล้วเบลามี่อะไรอยู่ไหนฉันไม่รู้หรอกว่าจะอยู่ในหมู่บ้านก็ได้ดูแล้วนายคงไม่รู้จริงๆงั้นฉันคงต้องเข้าไปที่หมู่บ้านเองครับได้เลยโอ้ยเจ๊เอาไม่โดนใครเก็บดาบก่อนโอเคเออย่าหมดแล้วโอเคไปเคลียร์ที่เดิมก่อนแล้วกันนะว่าไงลูกเฟ่โรบินนานามิอยู่ไหนรอลามิอยู่นู่นครับตรงเรือกลุ่มใหญ่ดีนี่เอาสวยตอนนี้ก็มี2คนแล้วต่อไปก็ไปเก็บของลูฟี่เย้ยมาด่าหน้ากันเข้ามาแล้วรูนี่สวัสดีเดี๋ยวพุ่งไปไหนนะไปเล่นข้างในดีจะได้เก็บไปด้วยป้อมนี้ฟันเก็บกราบฟันมันโดนหนึ่งตัวโอเคข้างในเยอะนี่เยอะกดไปเลยอังติสันโตเรียวนี่โอ้ยได้ไหมยังไม่ได้ว่ะเก็บของลูกไม่ว่าเออตัดอะไรเราอะไรเราดูแลลูกเป้เออมาตายได้ยังโอเคอย่าเอ๊ทำไมมันไม่ล็อกเลยวะตรงเนี้ยทำไมมันเยอะแยะนักเราฮะมาเสริมเหรอคนมาเสริมเหรอโยโย่นี่สุดยอดเอาไปเตะใครบังอาจเกินไปแล้วเออปะทะกันเยี่ยมหยาลุยเลยลูกเฟ่อีกนิดเดียวตรงนี้จะเป็นของเราแล้วเยี่ยมเป็นของเราเรียบร้อยบอกนั่นไอ้บอกนั่นเออหยาอันนี้ก็ครบทีม3คนตอนนี้มีแค่นี้ครับที่เหลือยังไม่มามั้งเอาไม่โดนหรอทำไมไม่โดนวะมันควรจะโดนเด้ต่อไปโอเคตรงนู้นมีเรื่องกันอยู่ไหนล่ะนี่ไงเยอะดีเออมังกรฟันสุดยอดเออเอาจำได้ไหมเว้ยคนไม่ตอบกันวันมันทั้งโง่และก็ขี้ขาดจริงๆเลยเฮ้ยดูใบประกาศจับนี่สิไอ้หนูนั่นไม่ใช่เหรอมาไหนลองนับเลขดู1,2,3,4,5,6,7,8,9,100 100ล้านเบลี100ล้านเหรอโอ้โหจริง
何の話だ。ボスケがランハマライベラビー、あんたすぐ逃げたらいいんだよ。ケラビリリ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 リแกเราตกอยู่ที่นั่นลำบากนะไอ้หนูมาตอนกลางวันนั่นน่ะมันมีข้าวหัวถึงร้อยล้านเบลีแล้วนะมันมีข้าวหัวเบาแกสองเท่าเชื่อได้เบลามี่ก็แค่กระดาษแผ่นเดียวไอ้พวกโง่แล้วแกก็เห็นแล้วนี่ว่ามันอ่อนแอแค่ไหนดูถูกกูเถอะมันก็แค่ปลอมใบประกาศจากเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองเท่านั้นถ้าท่านที่เห็นว่ามันอ่อนแอด้วยตาของตัวเองแท้ไม่ไหวแล้วนะพวกแกเนี่ยดูถูกกูเหรอไม่เชื่อในใบประกาศเหรอฟันฟันยอดโอเคมาตอนนี้มันไม่มีมนุษย์โอ้ยย่าแค่ไหนแล้ววะคนออกกันมาเร็วๆหน่อยเดี๋ยวมันตีหมดเร็วเข้าเร็วเข้าใช้ไปเลยละกันทำไมเลือดน้อยกันจังเชียนครูหมัดปืนหมัดปืน300ประการสุดยอดแหมฟันอีกทีหนึ่งหย่อนฟันโถ่เอ้ยหย่าคนมันหายไปทั้งหมดมาขโมยกันมาเร็วๆหน่อยไปเราเรียบร้อยอัพดาบแป๊บหนึ่งโอเคไปเร็วไปอันนี้ก็ได้นะนี่ใกล้ดีนี่ครับเอาแผ่นที่กูคืนมากดปิดนิดเดียวเองเอ๋ยหย่าฟันยอดหย่าเลยลูฟี่เดี๋ยวโอเคมาไอ้ใหญ่ไอ้สุดยอดเลยตามว่าฟันโดนใครบ้างไหมเอาใครจะโดนบ้างแหละนะลาสโคมอนสุดยอดปัดกันทำไมมันเยอะทำไมคนแข่กันมาเยอะๆหน่อยได้ไหมเนี่ยละคนนะผมมาเยอะๆหน่อยโครงการนั้นมันมีอะไรวะเป็นโบมอะไรกันอยู่ตรงโน้นเหรอเพื่อนฟังเข้าไปเดี๋ยวเราไปนะเราเคลียร์ตรงนี้ก่อนสุดยอดมีแค่3คนโดดด้วยเว้ยยอดปันนี่เราไม่หมดสักทีหนึ่งแล้วโอเคอย่าเรียบร้อยโอเคทีนี้ก็ช่วยเพื่อนได้แล้วมันมีอะไรวะตรงนู้นอะฮะโอ้แล้วก็ไม่เคียงโอ้โหเทียบเฮ้ยต้องเจอดาบเดียวปิดชีพเรียบร้อยแห้งทีนี้มี4ตัวมาดาหน้ากันเข้ามาขอแค่ทีเดียวเท่านั้นแหละนี่เราห้ามันแรงมากๆไปเดี๋ยวไม่เคลียร์ไอ้3ตัวที่เหลือก่อนเหลืออยู่ไหนวะขอแบบอยู่ไหนล่ะมองไม่เห็นย่อเอามาแล้วนี่โอเคไม่รู้ไอ้ตัวไกลสุดโดนหรือเปล่านะโดนแล้ววะให้โดนดีกว่าตายว่าโอเคตายหมดเยี่ยมจะไปเอ้ยสุดยอดเฮ้ยท่าใหม่นี่ทำไมมันเวอร์วะสวยโอเคกระเจงเอาร้อยล้านเหรอแค่นี้มีกางหัว30ล้านก็พอแล้วฉันนึกไม่ถึงว่ามันจะมาถึงนี่ได้งั้นเราจะเอายังไงล่ะครับกับสันแล้วก็เห็นคนที่มีค่าหัว100ล้านมาอยู่ตรงหน้าสิ่งนี้แหละที่เราต้องการกันอยู่นะ
วีฮ่าฮ่าใช่แล้วได้เวลาของพวกเราแล้วมาก่อนเถอะพวกฟางลูฟี่แล้วกันเราจะไปเอา100ไลฟ์เวลีจากหัวของแกแล้วก็เอาดิมีปัญญาเหรอถ้าเกิดเราเก็บมันตั้งแต่ตรงนี้เอ็ดคงไม่ตายหรืออาจจะตายเราอาจจะตายแทนเราจะโดนจับเอ็ดอาจจะมาช่วยเราเอ็ดก็ตายอยู่ดีไอ้สระสระไม่เริ่มคิดมากเองไม่รู้สิไปเก็บมันก่อนแล้วกันโอ้โหอ้อมไกลโคตรเลยจะใส่เต็มที่ให้มันตายในที่ตาไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าแต่จะพยายามก็แล้วกันนะโอเคหลบไปโอเคขึ้นแล้วจัดไปมายืนนิ่งเลยนะเรามาดิโอ้โหขนาดกูมีพลังกันเนี่ยขนาดกูไม่มีพลังของบทปีศาจเลยนะหนึ่งหลอดเรียบร้อยจัดไปหลอดที่สองก็มาอย่างเร็วๆไม่งั้นนามิจะเป็นอันตรายได้โอเคหลอดที่สองหายทีนี้ละทีนี้แบ็โฟแบ็คโฟพลังโกงมาสวยลุยแล้วพวกมันแหละสวยเอาให้ตายเฮ้ยมึงเป็นผลพารามิเซียแต่กูก็ต้องฟันได้สินะนะตายซะโอ้เจ้าพอดีพี่รีบเซียนฟูรุสเข้าเดนามิมองสิตายไหมตายหรือเปล่าวะโอเคมองเรียบร้อยทีนี้ก็ไปแกะไอ้หมอนู่นเฮ้ยนามิยื้อไว้ก่อนนะห้ามตายไม่เอาแล้วนะเล่นรอบที่สามไม่เอาแล้วนะโอเคตอนนี้เนี่ยไกลสุดน่าจะมาไวสุดโอเคมาแล้วเราบางอาจจะไปทำหล่มเรือเราอย่างนั้นหรอมาเข้าไปด้วยไม่โดนไหมไม่โดนใครตีมันลอยเลยวะเฮ้ยนี่อะไรเล่าเบ่งพลังเหรอมาเด้ฟันเด้สวยตึงหลอดขอแล้วกันไอ้ย่าเรียบร้อยฟันขึ้นมาฟันมองไม่เห็นอะไรแล้วโอเคอยู่นั่นสินะเอาแปลงร่างเองนี่เรานี่ดาบคุงคองสวยตายเยี่ยมโอเคเก็บมาจะได้เต็มทีนี้ก็นามิสู้ๆด้วยเหลือฝ่ายจัดการด้วยเบลามิมจะโผล่มาเมื่อไหร่วะโอเคแล้วไหนละฉากอะไรเอ่ยอ่ะต้องได้แล้วนะจังหวะนี้ที่ทำทั้งหมดเพื่อนี้เลยเจ้าคนแปลกหน้าเมื่อกี้เป็นคนเดียวกับที่ฉันเห็นเมื่อตอนเที่ยงใช่ไหมเป้าหมายคือหัวของลูฟี่เหรอก็ทางเขาต้องจัดการมันถ้าเกิดมาเข้ามายุ่งเรานะแล้วทำไงอ่ะทำไมไม่ทำเหมือนกับที่เจอเบลามี่ด้วยที่จะไม่สู้มันไงนี่เธอพูดอะไรของเธอเนี่ยการต่อสู้บางครั้งก็ควรเด็กเนี่ยบางครั้งก็ควรนิ่งหรือบางครั้งก็ควรจะสู้กับมันนะนั่นไม่จริงเลยนายไม่เคยสูญเสียงั้นเหรอสูญเสียเหรอมันไม่ใช่เรื่องว่าคนนั้นจะยืนเฉยให้เราฟันหรอกนะการต่อสู้จะไม่เริ่มขึ้นถ้ามันไม่คุ้มค่าพอแล้วไงต่อดีพรรคพวกตอนนี้โล่งมากไม่มีอะไรทำแบบฉากมาแล้วแกเรามาตามท่านได้ฉันเสกไอ้ขี้คลาดเอ้ยฉันได้ยินนะว่าแกมาที่นี่เพื่อทวงทองคืนใช่ไหมแกมากระจอกสดๆเมื่อตอนบ่ายนะเพราะงั้นไม่มีชาเอาอะไรไปจากฉันได้ทั้งนั้นล่ะเนี่ยตอนบ่ายแล้วมันไม่เกี่ยวแล้ว
ฉันรู้สึกดีนะที่ขโมยของจากพวกที่พยายามเพื่อให้ได้มันมาฉันจะบอกแกเอาไว้ผู้คนขนานนามฉันว่าหมาในมันน่าภูมิใจตรงไหนมีคนเรียกมึงเป็นหมานี่มึงดีใจมึงบ้าหรือเปล่าแดงเป็นแทนแล้วเข้าทางไหนได้มั่งวะเนี่ยตอนนี้ก็เปิดนะประตูโอเคมีกล่องรอได้ไงเปิดหมดแล้วเยี่ยมทีนี้เราโอเคเราตีมันตรงนี้เลยแล้วกันฆ่าบาดามี่ได้ก็คงจะจบมาไปไหนคุยกันก่อนคุยกันก่อนนี่เราเรียบร้อยต่อไปก็ตามเลยนะบาดามี่เข้าตรงนี้โอเคมาอยู่ไหนล่ะนั่นไงมาสปริงสปรอยสปริงยิงว้ายไม่โดนไม่ถึงตัวกูหรอกเว้ยแข็งละอีโอ้ยสุดยอดเอาหนีเราก่อนรอมันมีขั้นอยู่อ่ะมันก็เลยไม่ลดต้องรอให้มันแปลงร่างหรืออะไรก็สักอย่างก่อนมันจะหายไปแล้วมันจะได้ตีต่อได้นะเลือดมันก็จะลดอะไรยิ่งสวยโดนด้วยย่อมังกรพลาลมหายไปแล้วอีกไงวะดาบคิดเคาะเอาแกต่อสู้เป็นจริงเหรอรู้วิธีชกด้วยเหรอจะจัดการแกในทีเดียวสปริงฮอปเปอร์เดินมาอย่างเท่ๆไอ้ตัวประกอบเลยคนนั้นเป็นเพื่อนของแกหรอแกเองก็เหมือนกันจะลงกับพวกสิงจริงๆนั่นแหละที่เชื่อเรื่องโบราณเมื่อ400ปีก่อนทางท้ายที่ก็แค่เรื่องคนบ้าแท้ๆไหนละเบอร์คุ้มทองไหนละก้อยท้องฟ้ายุคของตัวสลัดนั้นมันจบลงไปแล้วไฟหาว่าสู้คนไม่เป็นเหรอและฉันแน่จะว่าฟังอย่ามายามกันนะโว้ยเรียบร้อยบัตรเดียวจอดงานหลับเมื่อกี้ยังเดินเท่ๆเลยนะฮะเราเล่นได้แล้วจะล็อกกันเล่นหรือไงเบลามี่แกน่ะมีข้าวหัวตั้ง55ล้านเชียวนะลุกขึ้นแซ่มันนั่นมันของจริงเบลามี่แพ้แล้วเฮ้ยเบลลี่โคตรเท่เราเข้าใกล้ที่ลุงนั่นบอกเอาไว้แล้วนะเฮ้ยเมลลี่นั่นออกมาจริงด้วยเหมือนที่ลุงนั่นพูดเอาไว้เลยต้นหนล็อกโพสเป็นยังไงบ้างเอาแต่ชี้ไปที่กันเมฆนั่นตลอดเวลาขอให้เธอลูฟี่ตอนนี้ยังทันนะจากท้องฟ้าไปแค่ความฝันน่ะนะเป็นเพียงแค่ความฝันก็จริงนะไปก่อนที่เป็นเพียงแค่ความฝันการผจญภัยที่ใหญ่แบบนี้ถ้าไม่ไปจะต้องเสียใจตลอดชีวิตเริ่มแล้วจับตัวเร็วไวเมื่อเป็นแบบนี้จะไปถึงท้องฟ้าได้แน่ไปเลยแมรี่นี่กลางใบเรือแล้วเฮ้ยนี่คือทะเลไม่ใช่สาวน้ำธรรมดาเป็นสาวน้ำที่ตั้งขึ้นลมรวมกับความร้อนจากพื้นดินและไอ้น้ำที่น่าจากการระเบิดถ้านี่คือทะเลจะล่นเรือให้ดูไอ้กระดาษที่เป็นต้นผลของเดือนละนี้ก็คุณนามิไงล่ะครับไอ้ลูกเก่ามาทำการคุณนามิ
จะมีการไปเรือทางด้านขวาแล้วลมเต็มที่เรือขนาดกระแสน้ำโอ้ยแย่แล้วเรือกำลังจะลอยตัวจากน้ำจะตกแล้วนะมิทำอะไรสักอย่างนี่เด็ดแน่บินได้สุดยอดสุดยอดเลยเรือบินได้ละก็เป็นเล่นนะคุณนามิเลิศไปเลยไปเลยแมรี่เข้าไปที่เมฆกันเลยผมจะบอกว่าเรือนับแมรี่เนี่ยน่าจะเสียหายที่เกาะนี้นะเพราะไอ้เบรามี่มันทำให้เรือหักครึ่งทำไมได้บีวะเนี่ยสงสัยไปแอบเล่นมาก็เลยไม่ได้จริงจังกับรอบที่สองแล้วมั้งไม่เป็นไรเอาฉากจบมาครบก็พอแล้วนะโอเคครับงั้นแพทย์ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนี่ยใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมจะไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย